อยู่ที่เรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามซึ่งจะนัดลงมติในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะซึ่งทางพรรคก้าวไกลเขาก็ชี้บอกว่า6ปัญหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามเนี่ยก็ระบุนะคะว่ามันโจทย์หนักเนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่าสวเนี่ยจะคิดอย่างไรนะคะส่วนพรรคก้าวไกลก็จะมีการประชุมก่อนที่จะมีการลงมติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลนะคะพูดถึงความเห็นของพรรคก้าวไกลต่อการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ในวันที่10กันยายนนี้โดยบอกว่ากระบวนการของกมธ.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีความกระท่อนกระแท่นอยู่6ด้านนะคะซึ่งความเห็นว่าการลงมติในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือว่า1ร่างของพรรคประชาธิปัตย์มีการเขียนหลักการที่แคบมากก็คือแค่มาตรา83กับ91ทำให้การถกเถียงเนี่ยนำพาไปสู่การตีความดังนั้นการที่ได้เห็นนะคะว่ามีการนำมาตราที่ตกไปแล้วในวาระที่1มาสอดไส้เนี่ยโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านนะคะที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายในส่วนของหลักนิติธรรมแล้วก็มาตรฐานของกระบวนการนิติบัญญัตินั้นเป็นอย่างมากค่ะข้อ2ก็คือกมธ.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้รับสารภาพโดยพฤตินัยว่าแก้ไขเกินหลักการนะคะจนต้องมีการเรียกประชุมด่วนในเช้าวันก่อนจะลงมติวาระ2ซึ่งได้มีการถอดมาตราที่เกินหลักการออกซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็เราเนี่ยเห็นด้วยแต่ว่ามันจะนำพาไปสู่ความล้มเหลวนั่นเองอีกประเด็นนะคะที่ก้าวไกลก็เขามองเขาบอกว่ามีการถอดอีก2มาตรานะคะก็คือมาตรา93แล้วก็94ซึ่งมีคำสั่งอยู่ที่ระบบการเลือกตั้งแบบปี60นั่นคือคำว่าจำนวนส.ส.พึงมีแล้วก็จำนวนส.ส.พึงได้สองคำนี้นะคะน่าจะมีปัญหามากในกฎหมายลูกต่อให้พรุ่งนี้จะผ่านวาระสามไปได้ก็ตามเนี่ยนะคะประเด็นที่สี่ที่ก้าวไกลมีการวิเคราะห์เขาบอกว่าการอภิปรายในวาระที่สองเนี่ยชัดเจนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แม้แต่ส.ว.ยังยอมรับนะคะว่าการคำนวณแบบระบบผสมเสียงข้างมากหรือว่าtriple M เนี่ยเป็นการคำนวณคะแนนที่เบี่ยงเบนนะคะก่อให้เกิดจำนวนเก้าอี้ส.ส.ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับจำนวนคะแนนโหวตของประชาชนเราไม่ได้กลัวการเลือกตั้งแม้คนจะบอกว่าระบบนี้มันเอื้อพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคเล็กเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ก็ตามเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เพราะคิดว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาการเลือกตั้งประเด็นที่5ก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยเชื่อมั่นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ MMM หรือว่า Triple M หรือว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือว่า MMP ไม่ว่าจะเป็นบัตรใบเดียวหรือว่า2ใบเนี่ยเราพร้อมนะคะสู่ทุกกติกาอยู่แล้วด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเขาบอกว่านักวิชาการแล้วก็ฝ่ายการเมืองหลายฝ่ายเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นชัดเจนนะฮะว่าระบบการเลือกตั้งนะคะแบบ MMM เอื้อต่อการกินรวบเราจึงได้เห็นความร่วมมือที่ผิดสังเกตของพรรคใหญ่ซึ่งปกติก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันตลอดเราคิดว่าเรื่องนี้คงจะทำให้การโหวตในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่สง่างามนักนะคะทั้งนี้พรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคที่มีเสียงข้างมากมีแค่40กว่าเสียงเท่านั้นและการโหวตวันพรุ่งนี้โจทย์หนักก็จะอยู่ที่สว.นะคะซึ่งพรรคก้าวไกลก็จะดูว่าวันนี้ความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะประชุมก่อนมีมติอีกครั้งในเช้าวันที่10กันยายนนี้ว่าจะงดออกเสียงหรือว่าจะโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะในการลงมติรัฐธรรมนูญวาระ3วันพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะคะแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานบอกว่ามีเสียงจากทั้งส.ส.และส.ว.ที่ให้ความเห็นชอบนะคะในส่วนของส.ส.เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด480เสียงมีเสียงสนับสนุนหลักนะคะจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์ที่มีการเทคะแนนไปทางเดียวกันก็คือเอาบัตรเลือกตั้ง2ใบเมื่อรวมกับเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงสนับสนุนอยู่ประมาณ300เสียงต้นๆมากกว่าฝ่ายที่ไม่เอาด้วยกับบัตร2ใบที่ก็ประกอบด้วยพรรคก้าวไกลภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเล็กนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงรวมประมาณ170เสียงผู้สื่อข่าวบอกว่าขณะที่เสียงสว.เนี่ยที่มีอยู่250เสียงปรากฏว่าเสียงเนี่ยก้ำกึ่งสูสีนะคะระหว่างสว.ฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนบัตรเลือกตั้ง2ใบ
โดยสวฝ่ายที่ไม่สนับสนุนบัตรเลือกตั้ง2ใบส่วนใหญ่เป็นสวสายจังหวัดและสายอาชีพและกลุ่มที่ไม่ชื่นชอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอยู่ประมาณ100ถึง130เสียงค่ะจะลงมติไม่รับร่างและงดออกเสียงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา38และ91นะคะเนื่องจากเกรงว่าบัตร2ใบเนี่ยจะทำให้เกิดเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภาเกรงว่าจะเปิดช่องให้พรรคเพื่อไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยกลับมามีอำนาจในการเลือกตั้งสมัยหน้าขณะที่สว.ฝ่ายสนับสนุนบัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะเขาบอกว่าสามารถรวบรวมเสียงสว.สนับสนุนเนี่ยเกิน84เสียงแล้วแม้จะมีเสียงน้อยกว่าฝ่ายไม่เห็นด้วยกับบัตร2ใบแต่ก็ถือว่ามีเสียงเกิน1ใน3ของจำนวนสว.ทั้งหมดก็คือ250นะคะสว.กลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายทหารตำรวจพลเรือนที่เคยลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกมาแล้วโดยได้รับสัญญาณไฟเขียวค่ะให้เดินหน้าสนับสนุนการโหวตผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3ให้เหตุผลว่าหากคว่ำวาระ3เนี่ยจะถูกมองว่าจมจ้องล้มรัฐธรรมนูญนะคะทำให้สถานการณ์การเมืองนั้นมีความรุนแรงขึ้นอีกทั้งแม้จะโหวตผ่านวาระ3ไปได้ก็จะมีผู้ที่ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวอีกขั้นตอนดังนั้นเนี่ยประเมินแล้วนะคะเมื่อรวมเสียงส.ส.และส.ว.แล้วจะได้เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งหรือเกิน365เสียงจากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ขณะนี้คือ730คนโดยมีเสียงเห็นชอบจากส.ว.ร่วมด้วยครบ1ใน3หรือ84เสียงแต่เสียงของสว.นี้อาจจะเกิน84เสียงมาไม่มากค่ะแต่ก็เพียงพอให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา83และ91ในวาระ3เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาในวันพรุ่งนี้10กันยายนแน่นอนนะคะแต่ก็มีการคาดการณ์ไปอีกว่าถ้ามันผ่านไปเนี่ยหลังจากนี้สมาชิกรัฐสภาเขาก็จะเข้าชื่อกันเกิน1ใน10ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ต่อไปนะคะตามกันดูแล้วกัน